ในช่วงวันที่20ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการประกาศสำหรับการติดตั้งระบบคิปนูติดโหบนิวเคลียร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะแมนระบบคิปนูต ICBM ข้ามทวีปในรุ่นเอเวนการ์ดซึ่งเป็นหนึ่งในระบบคิปนูตขั้นสูงของกองทัพรัสเซียและก็เป็นหนึ่งใน6อาวุธทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่มีการประกาศเปิดโตเป็นขั้งทำอิฐในช่วงประมาณปี2018ซึ่งคิปนูตรุ่นใหม่ที่กองทัพของรัสเซียมีการนำมาติดตั้งล่าสุดเป็นหนึ่งในอาวุธคมไวเนื้อเสียงที่สามารถบินด้วยคมไวสูงถึงระดับ20มัคขึ้นไปก็คือคิปนูตแบบเอเวนการ์ดที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของตัวจรวดขับเคลื่อน ICBM แต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดหายอาวุธชนิดดังกล่าวมีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายก็เนื่องจากว่าหัวหบของมันเป็นหนึ่งในรูปแบบของหัวหบแบบจรวดล่อนที่สามารถแยกส่วนออกจากระบบของคิปนูตและก็บินอยู่ในระดับเพดานการบินต่ำเพื่อลบหลีกการกวดจับจากระบบเรดาร์และก็ระบบโล่ป้องกันเอจิสของสหรัฐและก็นาโต้ซึ่งมันเป็นหนึ่งในอาวุธที่อันตรายที่สุดและก็สร้างความกังวลใจให้กับสหรัฐและก็พันธมิตรเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าการเปิดตัวดังกล่าวของกองทัพรัสเซียถือว่ามันมีระยะที่สำคัญเนื่องจากว่าเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพของยูเครนมีการนำใส่คิปนูตระยะไกลความเหม็นยำสูงของสหรัฐถล่มพื้นที่ของรัสเซียในเขตพื้นที่ภูมิภาคซาโปริเซียซึ่งสร้างความพอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับกองทัพของรัสเซียจนเหตุให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสร้างตอบโต้โดยการลาตะเวนด้วยฝูงบินฮบคับไลน์แบบมิก31ที่มีการติดตั้งคิปนูตไฮเปอร์โซนิกแบบคลินเซลที่มันสามารถโจมตีได้ไกลถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในภารกิจการสนับสนุนกองทัพอิสราเอลของสหรัฐก็คือกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald Anford และก็ USS Dwight Eisenhower และนอกจากนี้รัสเซียเองก็ยังเกรียมที่จะถอนตัวออกจากขอตกลงในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และก็อาจจะหันมาในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ขั้งใหม่เนื่องจากทางรัสเซียเองก็ระบุว่าทางด้านสหรัฐก็บ่ได้อยู่ในขอบเขตหรือว่าดำเนินการขอตกลงที่มีการลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ในขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียและก็สหรัฐก็ยังเดินหน้าในการพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารในการเสริมขีดความสามารถด้านหัวหบนิวเคลียร์ของตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทางสหรัฐเองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและก็มีการกล่าวโจมตีไปยังในฝั่งของจีนซึ่งระบุว่าปัจจุบันกองทัพของจีน PLA กำลังดำเนินการพัฒนาไลกอนเล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจพร้อมทั้งระบุว่าในอีกประมาณ7ปีข้างหน้ากองทัพของจีนจะมีหัวหบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง 1,000 หัวหบในขณะที่จีนเองก็ปฏิเสธขอกล่าวหาดังกล่าวและในปัจจุบันประเทศที่มีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หลายที่สุดอยู่ทั้งโลกก็คือในฝั่งของรัสเซียและก็สหรัฐในขณะที่การส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์แบบต่างๆเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นทางด้านสหรัฐที่มีการผลิตและก็จำหน่ายอาวุธสู่ตลาดโลกและเบอร์สองก็ยังเป็นทางด้านรัสเซียที่มีการผลิตและก็จำหน่ายอาวุธเช่นเดียวกันและห้องลงมาก็จะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษและก็จีนตามลำดับและถึงแม้ว่าในปัจจุบันบรรดาประเทศมหาอำนาจเหล่านี้จะมีการครอบครองหัวหบนิวเคลียร์แต่การนำเอามันออกมาใส่งานถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและก็จะต้องผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างเนื่องจากว่าทางรัสเซียเองที่เกิดสงครามอยู่ในปัจจุบันพวกเขาก็บ่สามารถนำเอาอาวุธนิวเคลียร์ออกมานำใส่ได้เนื่องจากว่ามันบ่ได้ตรงต่อกับขอตกลงหรือว่าสนธิสัญญาในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งกรณีเดียวที่รัสเซียที่มีการนำใส่ก็คือถือกุบข้ามด้านความมั่นคงอย่างหายแห้งก็เช่นเดียวกันกับในฝั่งของอิสราเอลที่ถือโจมตีอย่างนักโดยกองกำลังของฮามาสพวกเขาก็ยังบ่สามารถงัดเอาอาวุธนิวเคลียร์ออกมาโจมตีปาเลสไตน์ได้ทั้งแม้ว่าจะมีการขู่เตือนเป็นจำนวนหลายครั้งก็ตามแต่การนำใส่อาวุธชนิดดังกล่าวจะนำมาสู่การกล่าวประณามโดยประชาคมโลกอย่างนัก